สวัสดีผู้ติดตาม Subscriber สายฟุตบอลกันทุกท่านนะครับก่อนอื่นขอสักหนึ่งไลค์หนึ่ง follow เป็นกำลังใจในการทำคลิปแบบสไตล์บอลอังกฤษแบบนี้ต่อไปกันหน่อยนะครับหากใครที่กดไลค์กด follow แล้วขอขอบพระคุณด้วยนะฮะเมื่อวานผมไม่ได้วิเคราะห์นะครับสำหรับคู่ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกรอบ8ทีมสุดท้ายซึ่งมีการแข่งขันกัน2คู่นะผมติดภารกิจนะครับใครที่รอติดตามยังไงก็ต้องขออภัยกันด้วยนะมาแจ้งผลกันนิดนึงนะครับน่าเสียดายนะครับที่ไม่ได้ตื่นมาดูนะสกอร์แบบยิงกันยับเลยนะครับคู่อาร์เซนอลพบกับไบเยนยิงกันไป 2-2 นะครับและอีกคู่หนึ่งนะครับเรอัลมาดริดกับแมนซิตี้เสมอกันไป 3-3 โอ้โหยิงกันไป6เม็ดเลยนะครับใครที่เป็นสายสกอร์สูงเมื่อวานก็น่าจะยิ้มแป้นกันอยู่นะฮะวันนี้ทรงเมื่อวานบอลสูงวันนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับซึ่งมันก็มีสิทธิ์ที่จะออกสกอร์สูงกันอยู่นะครับเพราะว่าแต่ละทีมที่แข่งขันกันในวันนี้เป็นสายบุกสายยิงกันทั้งนั้นเลยนะครับอีกคู่ที่ไม่ได้หยิบยกมาก็เป็นปารีสแซงต์แชร์แมงพบกับทางบาร์เซโลนานะครับคู่ที่ผมยกมานะครับเป็นตราหมีนะครับพบกับตราหมีแอตมาดริดพบกับทางเสือเหลืองโบรุสเซียดอร์ทมุนด์นะครับจะเสือหรือจะมีคืนนี้รู้กันนะครับจะเตะกันในเวลาที่2ตรงในค่ำคืนวันพุธที่10เมษายนนี้นะครับสองทีมนี้นะครับความแตกต่างก็คือคนละลีกอยู่แล้วนะครับแอตมาดริดก็จะเป็นสไตล์บอลสเปนนะครับส่วนทางดอร์ทมุนด์เนี่ยก็เป็นสไตล์บอลเยอรมันนะครับถ้าเอามาสู้กันแล้วเดี๋ยวยังไงผมว่าคงจะต้องไปดูในส่วนของนักเตะนะครับไม่ก็ข้อมูลสถิติย้อนหลังอะไรต่างๆกันด้วยนะครับเพราะว่าถ้ามาวิเคราะห์โดยนักเตะอะไรแล้วผมก็ชอบทั้ง2ทีมนะครับส่วนทางแอตมาดริดนี่ผมก็ชอบกองหน้าอย่างของตัวคริสมันหรือว่าทางอัลวาโรโมราต้านะครับส่วนดอร์ทมุนด์ก็มีกองกลางชั้นเยี่ยมเลยนะครับอย่างพวกซาบิเซอร์หน้าเป้าเป็นฟาวครักนะครับอดีตนักเตะเบรเมนนะครับซึ่งก็เป็นดาวซันโวประจำทีมณตอนนี้นะครับคงจะต้องสู้กันในเรื่องของระบบนะครับว่าทีมไหนจะดีกว่ากันแค่นั้นเองนะครับถ้าให้คะแนนตอนนี้ผมก็คงจะบอกว่าชอบทั้ง2ทีมให้50-50เลยนะครับยังไงก็ไปช่วงชิงโอกาสกันในส่วนของข้อมูลก็แล้วกันนะครับยังไงก็ไปพิจารณาเพิ่มเติมกันได้นะฮะก่อนอื่นที่จะเข้าเนื้อหาคู่นี้ขอไปสรุปผลเมื่อวานกันก่อนนะครับเมื่อวานถึงแม้ว่าจะไม่ได้วิเคราะห์บอลแต่ก็กดไปในไลน์อยู่นะครับเล่นสูงอาร์เซนอลนะครับในราคา2ลูกครึ่งครบ3นะฮะยิงกันไป4เม็ดคู่นี้ก็กินครึ่งนะครับไล่คู่นึงเรอัลมาดริดวางไปที่ในราคาเสมอจบเกมเสมอกันไป 3-3 ไม่มีอะไรเสียหายนะครับก็เจ้ากันไปกิน1เจ้า1นะครับใครที่สนใจนะครับมารับบินแบบนี้ในทุกวันนะครับไปพิจารณาเพิ่มเติมนะโดนใจจัดขัดใจสวน @b007 มาได้เลยนะครับอย่าลืมใส่ @sign นะครับb007 มาได้เลยนะครับส่งให้ทุกคนที่ติดตามไลน์นะฮะโอเคเรามาดูในส่วนของไลน์อัพกันก่อนนะครับแป๊บนึงนะฮะผมขอหาก่อนเจอแล้วนะฮะเจอแล้วแป๊บนึงนะฮะเมื่อกี้ลืมกดไว้นะครับมาดูไลน์อัพกันก่อนนะครับสำหรับในคู่นี้นะเน็ตช้านิดนึงไงก็ต้องขออภัยกันด้วยนะครับไลน์อัพของเจ้าถิ่นนะครับตรามีอาร์เรโกมาริดมาในแผน532นะครับก็น่าจะเน้นในส่วนของแนวรับและก็อาจจะต้องเป็นวิธีการสวนกลับนะครับซึ่งถ้าดูจากแผงแนวรุกที่อยู่ตรงหน้าแล้วก็มีสิทธิ์อยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าแต่ละตัวนี้ก็มีประสิทธิภาพพอตัวเหมือนกันนะครับอบลักเป็นผู้รักษาประตูลิโน่แบ็กซ้ายแบ็กขวาเป็นโมลิน่านะครับวิทเซลจิมิเนสและก็ทางเลโอนิโดนะครับเป็นในส่วนของทางเซ็นเตอร์ฮาฟ3ตัวนะครับในส่วนของมิดฟิลด์โฮมมิดฟิลด์นะครับน่าจะสลับกันขึ้นลงก็มีอยู่3ตัวนะครับเดอปอลนะครับโคเก้นะครับกัปตันทีมแล้วก็บริเวลยอเรนเต้นะครับแล้วก็หน้า2เป็นอาวาโรโมราต้าแล้วก็อองตวนกริซมันนะครับตรงนี้ก็ถือว่าชอบนะสำหรับผมชอบสำหรับในส่วนของแผงหน้า2ตัวนะครับแต่ผมก็งงๆกับแผนนิดนึงนะครับว่าจะมีความต้องการแบบไหนซึ่งวันนี้ตัวเองเล่นในบ้านก็คงจะจัดเต็มนะครับอาจจะเป็นระบบหลัง5ที่มีเกมสวนกลับและก็การทำเกมในส่วนของจำนวนนักเตะที่ไม่ต้องไปขึ้นเยอะอาจจะมีประสิทธิภาพตรงนั้นก็ได้นะครับซึ่งฟอร์มตราหมีก็ถือว่าดีอยู่นะครับสำหรับในช่วงนี้ยกเว้นการเจอกับเกมใหญ่นะอาจจะเป็นเห็นเป็นจุดอ่อนเลยนะครับเวลาเจอกับทีมกลางตารางท้ายตารางเนี่ยแอตมาดริดเก็บเรียบนะครับแต่พอมาเจอกับบาร์ซ่าเงี้ยหรือว่าแอตเลติกบิลเบาแอตมาดริดแพ้มานะครับอันนี้ก็น่าเป็นห่วงอยู่ในเรื่องเดียวของแอตมาดริดก็คือเกมลุกอาจจะโอเคแต่ว่าในส่วนของการเจอเกมใหญ่อาจจะเป็นปัญหาพวกเขานิดนึงนะครับแต่วันนี้ไม่มีอะไรมากก็คงจะซ้อมความได้เปรียบในบ้านของตัวเองนะครับเพราะว่าเล่นในบ้านแล้วก็ต้องเอาใจใจแฟนบอลกันหน่อยนะครับและส่วนทางบอรุสเซียดอร์ทมุนด์มาในแผน 4-2-3-1 นะครับโคเบลเป็นผู้รักษาประตูแบ็คขวาเป็นไรออสันซ้ายเป็นมาเซนนะครับแล้วก็ชอตเตอร์เบคยืนคู่กับแมตต์ฮุมเมลนะครับในส่วนโฮมมิดฟิลด์นะฮะมีมาเซลซาบิเซอร์นะครับยืนคู่กับเอมิเรชานแล้วก็ขวาเป็นเจอร์แดนซานโชนะครับเอเดยมี่เป็นปีกขวาแล้วก็จูเลนบรันท์นะครับเป็นกองกลางการทำเกมแล้วก็หน้าเป้าใช้นิโคลัสฟราวครับนะครับดูจากแผนของดอร์ทมุนด์มีหวังนะผมรู้สึกว่า
ปียุคบอลยุคปัจจุบันเนี่ยถ้ากลางดีมีชัยไปกว่าครึ่งนะครับซึ่งมาดูกลางของโบรุสเซียดอร์ทมุนด์แล้วผมว่ามันหวังได้มากกว่านะครับตัวประสบการณ์ตัวเทคนิคมันมีครบพร้อมนะครับแล้วก็เกมซ้ายขวาก็น่าจะเป็นที่ประจักษ์อยู่แล้วนะครับซันโชอาจจะไม่ค่อยไล่บอลแต่ว่าในทักษะความเร็วเนี่ยอาจจะเป็นประโยชน์ในเกมนี้ก็ได้นะครับและหน้าเป้าก็ครบเครื่องเลยฟาวครักจอมจบสกอร์นะครับกลางวันนี้3ตัวที่มันอยู่3เหลี่ยมกันอยู่เนี่ยผมว่าสลับกันขึ้นลงมันแน่นอนนะครับถ้าสมมุติว่าดอทมุนด์บุกได้นะครับในช่วงหลังๆที่ผ่านมาเนี่ยดอทมุนด์ก็เริ่มฟอร์มดีนะเอาตรงๆก็เริ่มฟอร์มดีนะครับแต่ก็ถ้าผมลงทุนดอทมุนเมื่อไหร่เนี่ยบันไลทุกทีนะครับผมก็เลยห่างๆจากการลงทุนไปทีมโบรุสเซียดอทมุนนะครับแต่ถ้ามากลับไปดูฟอร์มอ่ะผมว่าโบรุสเซียดอทมุนก็ไม่ได้แย่นะครับถ้าดูจากตรงนี้นะครับผมชอบในส่วนของกลางปีกซ้ายปีกขวาหน้าดอทมุนมากกว่านะครับแล้วก็หลังก็เป็นตัวเก่าทั้งนั้นฮุมเมลชัตเตอร์เบกเนี่ยแน่นเลยนะครับก็เลยคิดว่าในส่วนของนักเตะโบรุสเซียดอทมุนขุมกำลังน่าจะมีอะไรที่ครบเครื่องกว่าแอตมาแอตเลติโกมาดริดนะครับถ้าจะให้คะแนนตอนนี้ก็คงจะให้กันห่างกันไม่เยอะนะครับให้ทางดอทมุนด์ไป60นะครับแล้วก็แอตมาดริด40ถึงแม้ว่าจะเป็นเจ้าบ้านนะครับนักเตะดูเป็นรองนิดหนึ่งนะเราดูผลงานนะครับชนะกันไปทีมละ1ครั้งซึ่งก็ยิงไป 2-0 ครั้งหนึ่งนะครับสำหรับแอตมาดริดตราหมีในปี2018นะฮะยาวนานมากเหมือนกันนะครับและอีกครั้งหนึ่งดอทมุนด์นะครับเอาชนะในบ้านได้4ประตูต่อ0ถ้าสรุปแค่2นัดนี้ก็แบ่งเงินไปทีมละ1ครั้งกับการเก็บชัยนะครับการเจอกันมันไม่ค่อยบ่อยนี่นะครับก็50 50นะครับว่าเกมมันคงจะออก 2-3 หน้าประมาณนี้นะถ้าสถิติโดยรวมนะครับแค่2นัดนี้ก็คงบอกว่าบ้านใครบ้านมันด้วยนะครับก็เป็นสถิติของเจ้าบ้านไปนะครับเวลาไปทีมไหนมาเป็นทีมเยือนก็บันไลทุกทีนะครับซึ่งวันนี้ดอทมุนด์มาเป็นทีมเยือนกับสถิตินี้มันอาจจะไม่เข้าทีสักเท่าไหร่ก็คงจะเน้นในส่วนของข้อมูลปัจจุบันที่สุดนะครับนั่นก็คือตัวนักเตะที่ผมบอกนะฮะเอาผลงานของแอตมาดริดนะฮะล่าสุดชนะบีลาริวมา 0-3 ไปแพ้บาซ่า 0-3 นะครับแล้วก็ชนะอินเตอร์มาได้ 5-3 แล้วก็แพ้คาดิส 2-0 แล้วก็ชนะเรอัลเบติสไป2ประตู1ส่วนดอทมุนด์นะครับเพิ่งจะมาแพ้ทีมสตุตการ์ด0ประตูต่อ1ซึ่งปีนี้สตุตการ์ดมาดีนะครับตอนนี้อยู่น่าจะอยู่อันดับ3แล้วมั้งนะฮะก่อนหน้านั้นนะครับชนะไบเยิร์นมา0-2นะชนะแฟรงก์เฟิร์ต3-1ชนะ PSV ไอโอเฟนมา2-0แล้วก็เรเดอร์เบเวน1ประตูต่อ2นะครับการเก็บชัยก็ดูถี่กว่าแอตมาดริดความเสถียรนี่น่าจะมีเยอะกว่านะครับเพราะว่ามันยังแบบชนะติดต่อกันบ้างนะครับแค่มาสะดุดแพ้นัดล่าสุดแค่นั้นเองนะครับอาจจะเป็นการเก็บตัวด้วยก็ได้นะครับที่มาเจอกันในส่วนของยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกกันไปนะครับความเสถียรของฟอร์มผมยกให้กับโบรุสเซียดอร์ทมุนด์นะครับแล้วก็มีท่าทีคิดที่ท่าทีว่าจะดูดีกว่าทางแอตมาดริดด้วยซ้ำไปนะครับผมว่าแล้วแต่ความชอบนะวันนี้บางคนก็ชอบตราหมีนะครับบางคนก็ชอบดอทมุนด์แต่ถ้าเอาความจริงข้อมูลอะไรกันมาพูดแล้วย้อนไปดูนักเตะยังไงก็ดอทมุนด์น่าจะครบเครื่องกว่านะครับเรามาดูในส่วนของราคาวันนี้นะครับทางโบรุสเซียดอทมุนด์นะครับมาเป็นทีมรองโอ้โหรองแอตมาดริดในราคาครึ่งครบลูกนะครับนะก็ถือว่าเป็นสโมสรที่ใหญ่พอสมควรที่มาเจอกันนะครับแล้วก็ราคาสำหรับผมเนี่ยมันแพงไปสำหรับแอตมาดริดนะก็จับจ้องไปที่เจ้าบ้านได้อยู่นะครับก็ไม่แน่อาจจะเป็นเรื่องของการเล่นเป็นทีมเย่าทีมเยือนนะครับเพราะสถิติการเย่าของแต่ละทีมเนี่ยมักจะเก็บความได้เปรียบของทีมตัวเองไปได้นะครับถ้าเอาตามสถิติเย่าเยือนยนนี้ก็อาจจะมีสิทธิ์ที่จะเห็นแอตเลติโกมาดริดชนะตามสถิตินะครับและอีกทางนึงนะครับถือว่าเป็นราคาที่เสียเปรียบกับเจ้าบ้านมากก็คือเสมอไม่ได้นะครับอย่างน้อยต้องชนะดอทมุนไปก่อนซึ่งก็ต้องยอมรับนะครับดอทมุนเกมนอกบ้านนะดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเดี๋ยวยังไงพาไปดูกันแล้วกันนะครับมาดูผลงานในบ้านของแอตมาดริดนะครับแพ้บาร์ซ่ากับทางแอตเลติกบิลบาโอที่เหลือเป็นการเก็บชัยหมดเลยนะครับก็ถือว่าสถิติดีมากเวลาเล่นเป็นเจ้าถิ่นนะครับแต่ปัญหาที่ผมกลัวก็คือที่แพ้นะครับ2นัดที่แพ้ก็คือเป็นทีมฟอร์มดีในลีกทั้งนั้นเลยนะครับคือเกมใหญ่นะในศึก UCL ก็ศึก UCL สักนิดนึงนะครับขอดูก่อนศึก UCL นะครับในปีนี้อ้าวขออภัยตัดทิ้งก่อนศึก UCL ปีนี้นะครับ4นัดที่เล่นในบ้านก็ชนะหมดเลยนะครับเริ่มตั้งแต่การชนะเฟเยนูดนะฮะชนะทางเซลติกชนะลาซิโอแล้วก็ล่าสุดชนะอินเตอร์มิลานนะครับอันนี้ก็เป็นการยิงจุดโทษด้วยนะครับจุดโทษจบไปที่ 3-2 นะก็ถือว่าเป็นเกมที่แข็งแกร่งนะครับเวลาตราหมีเล่นในบ้านในศึก UCL นะก็ถือว่าเป็นความได้เปรียบวันนี้ไปก็ถือว่าไม่แปลกนะครับที่ตราหมีมาต่อนะเพราะว่าเปอร์เซ็นต์การเก็บชัยนี่ติดต่อกันเยอะมากๆในศึก UCL นะครับ
เอาผลงานการเยือนดอร์ทมุนด์ในลีกนะครับหลังๆมานี่โอเคช่วงก่อนหน้านี้หวังอะไรไม่ได้เลยนะครับเสมอครับไฮเดนเฮลวอฟบวก PSV นะครับแล้วก็ชนะยูเนี่ยนเบอร์ลินเวอร์ร์เบอร์เมนแล้วก็บุกชนะไบเยิร์นมิวนิกนะครับเกมผลงานการเยือนดูมีความมั่นใจมากขึ้นนะครับผมขอดูในศึก UCL นิดนึงนะฮะศึก UCL ดอร์ทมุนด์แพ้ครั้งนึงกับปารีสนะครับหลังจากนั้นก็ชนะนิวมานะครับชนะ AC แล้วก็ล่าสุดเสมอกับทาง PSV Eindhoven นะครับก็ถือว่าเป็นสถิติที่ไม่ได้แย่สักเท่าไหร่นะผมว่าถ้าเอามาคุยกันประมวลกันแล้วเนี่ยผมก็แบ่งคะแนนไปที่50-50นะองค์ตรงนะครับแอดมิริตมันก็อีกสไตล์นึงนะครับนักเตะก็อาจจะไม่ได้ครบเครื่องเท่ากับดอทมุนแต่ว่ามันอาจจะเป็นแบบระบบที่เห็นแล้วครับระบบก็คือระบบใช้หลัง5แล้วก็น่าจะไว้ใจแค่แบบประมาณขึ้น 3-4 ตัวก็พอจะมีประสิทธิภาพได้นั้นแล้วก็จึงทำให้แอดมิริตวันนี้อาจจะเซฟมากๆด้วยนะครับอาจจะเสียประตูยากนะผมว่าแนวทางของการทำทีมของมาริตแอดมาริดก็อาจจะสู้ดอทมุนได้นะครับซึ่งดอทมุนถ้าเอานักเตะมาชี้กันจริงๆนะครับผมว่ามันครบเครื่องกว่าหลังมันครบนะครับกลางก็โอเคเลยนะครับปีกซ้ายปีกขวาก็มีความเร็วหน้าเป้าก็จบสกอร์ได้จึงทำให้คิดว่าดอทมุนมีความได้เปรียบในเรื่องของขุมกำลังนะครับแต่ดูจากแผนหลัง5ของมาริดผมว่าโอ้นี่ผมโลเลนะองตรงผมโลเลผมว่าเลือกในความมั่นใจ50-50นะครับและบวกกับในส่วนของสถิติการเล่นเป็นเจ้าถิ่นซึ่งวันนี้แอดมาริดเป็นเจ้าถิ่นเปอร์เซ็นต์มันก็มีสูงนะครับแล้วก็ผลงานในบ้านในช่วงที่ผ่านมาแอดมาริดเป็นฝ่ายเก็บชัยตลอดนะครับไม่ว่าจะเจอทีมกลางๆลีกสกอตหรือว่าเจอเกมใหญ่แอดมาริดหวดมาหมดเลยนะครับซึ่งวันนี้ผมว่าเป็นความได้เปรียบมากๆที่แอดมาริดจะต้องกอบโกยชัยไว้ก่อนนะครับมีกลัวเสมอหรือแพ้เหมือนกันเกมออกได้3หน้านะครับแต่ผมขอคิดว่ากล้าไปแอดมาริดเจ้าถิ่นกันก่อนดีกว่านะครับยังไงพลาดผิดพลาดยังไงขอไปแก้ตัวนัดหน้ากันแล้วกันนะครับวันนี้ผมมั่นใจอาจจะเอ็นไปนิดนึงนะครับเอ็นไปนิดนึงไม่ถือว่าลงน้ำหนักไปที่แอดมาริดมากแต่การแนะนำว่าเอ้ยดูสถิติแล้วมันน่าจะโอเคกว่านะครับการที่ตราหมีแอดมาริดนะครับจะตามสูงเพราะเมื่อวานยิงกันเยอะนะครับแล้วก็เปอร์เซ็นต์โดยรวมก็อาจจะมีสิทธิ์อยู่เหมือนกันนะอาจจะตามสูงแรกไปนะครับสำหรับในคู่นี้ก็เน้นที่ตามมีแอดมาริดสูงแรกนะครับจบกันไปแล้วนะครับสำหรับการคุยก่อนเกมวิเคราะห์บอลเดียวคืนนี้นะฮะหวังว่าจะเป็นประโยชน์และความบันเทิงสำหรับที่รับฟังและลงทุนในด้านนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กด follow เป็นกำลังใจให้กับดูบอลนอนกินกันหน่อยนะครับไม่มีแนวทางหรือว่ายังไม่รู้จะไปทิศทางไหนนะฮะแอดไลน์ไม่ได้เลยแอด B007 นะครับยังไงก็มั่นใจตัวไหนผมจะกดไปเพิ่มอีกตัวนึงก็แล้วกันนะครับดูเป็นแนวทางไปนะครับพิจารณาเพิ่มเติมอีก 50% แค่นั้นเองวันนี้ลาไปก่อนนะครับฝากเชียร์ตราหมีคืนนี้ด้วยนะครับสวัสดีครับ